ไปที่อุบลก่อนดีกว่านะคะเราไปที่อำเภอเขื่องในนะคะโอ้แต่ก่อนเนี่ยนะคะเราก็ทำไร่ทำนากันเนาะแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเขาไม่ค่อยทำนากันนะทำก็ทำแบบว่าน้อยๆแต่ได้ผลผลิตเยอะๆแต่ว่าที่ดินบางส่วนเขาเอามาทำอะไรนะคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ชมเด็กหนุ่มคนนึงนะคะแหมต้องบอกว่าเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาแต่ว่าเขาพลิกมาทำสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งโดยธกส.เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนจะเป็นอะไรไปชมกันเลยนะคะเพียงผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.มันปลูกได้จริงเหรอคุณอาร์ตเนี่ยดินทรายแบบนี้เนี่ยปลูกได้จริงๆครับจริงอ่ะจริงๆงั้นเข้ามุ้งกับผมเลยวิเดี๋ยวฟ้าผ่ามาชวนเข้ามุ้งตอนกลางวันอย่างนี้ได้ไงอ่ะไอ้มุ้งอะไรคุณกลับบ้านไปก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนถามก่อนมุ้งอะไรตรงนี้เป็นมุ้งเมลอนครับอ๋อนึกว่ามุ้งกันใจหมดเลยเนี่ยเหรอมุ้งเมลอนอ๋อใช่ครับเราเข้าได้แน่นะเข้าได้ครับคุณมีเชื้ออะไรป่ะไม่มีงั้นเชิญเลยครับว้าวมีลูกด้วยโอ้ยพอเข้ามาแล้วปลูกได้ลูกเบลเลอร์เลยคุณรัชนีโอ้นี่เป็นลูกจริงๆนะคะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อตัวนี้20วันครับเมลอนปลูกได้ที่อุบลดินทรายนี่แหละนี่มันไม่ใช่ทรายนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับที่สวนเราไม่ได้ใช้ทรายหรือไม่ได้ใช้ดินเราใช้วัสดุเป็นขุยมะพร้าวกับมะพร้าวครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วคุมอุณหภูมิคุมน้ำเอาเป็นเขาเรียกน้ำอะไรฮะอย่างนี้ตัวนี้เป็นน้ำหยดครับระบบน้ำหยดนะครับแล้วก็มีโรงเรือนแบบนี้ใช้ทั้งระบบน้ำหยดใช้ทั้งโรงเรือนอันนี้ลงทุนเยอะไหมครับเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ80,000ถึง 100,000 ครับโรงละแสนโรงละแสนแล้วมีกี่โรงนะคะตัวนี้มี9โรงเรือนครับครับแล้วน้ำท่าที่ใช้นี่เราเอามาจากไหนฮะจะอยู่ข้างนอกโรงเรือนเราครับตอนนี้เราใช้เป็นน้ำบาดาลอยู่ครับเราสูบขึ้นมาแล้วเรามาพักพอดีบาดาลเรามีปัญหาทำไมฮะมันเป็นน้ำกร่อยนิดหน่อยครับค่า pH เขาค่อนข้างสูงคือถ้ามันเป็นน้ำกร่อยนี้เรามาใช้งานไม่ได้ใช้ได้ครับแต่มันมีผลต่อการเจริญเติบโตของก็เลยต้องเอาน้ำมาพักก่อนใช่ครับทั้งระบบพักน้ำสูบบาดาลระบบโรงเรือนเรือลงแล้วเป็นแสนใช้เงินเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนหรือใช้เงินทุนของตัวเองอ๋อผมใช้เงินทุนของตัวเองแล้วก็ได้ธกส.สนับสนุนเป็น SME ครับผมโอ้โครงการนี้เรียกว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการภาคการเกษตรนะครับหรือว่า SMAE นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่เป็นนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ทางธนาคารที่ต้องการให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการนะครับคือสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นนะครับครับสำหรับน้องอาร์ตนะครับเขามีความคิดที่จะทำเมลอนเราก็ลองมาพูดคุยดูแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้เราก็เลยให้สินเชื่อลงมานะครับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความคิดก้าวหน้านะครับอยากผลิตอะไรก็ตามแล้วขาดเงินทุนการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อ SMAE ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรเพราะว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำมากนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ4บาทต่อปีเราให้กู้ได้ 100% ของหลักประกันจำนองถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือเกษตรกรมีความคิดนะครับที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างก็สามารถเดินไปที่ธกส.ทุกสาขาพี่ๆครับเมลอนสดแล้วก็น้ำปั่นสดๆครับโอ้มีทั้งแบบเนื้อแล้วก็แบบน้ำอย่างนี้เลยพูดถึงอะไรเอาแบบนี้ไงมีเนื้อแล้วก็มีน้ำอย่างนี้ไงแล้วไปขอชิมแบบเนื้อก่อนเนาะได้ครับทำน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้หอมกรอบหวานไหมหวานแล้วนี่อะไรคะตัวนี้เป็นน้ำปั่นสดๆใส่น้ำตาลเยอะไปเปล่าทำไมหวานอ่ะเปล่าครับหวานเมลอนเหรอใช่ครับคือเป็นเนื้อเมลอนเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเอาเรามาใช้ระบบปั่นโอ้
แต่เห็นตรงนี้เนี่ยมันดูสวยงามมากเลยมองไปทางไหนก็ดูน่าถ่ายรูปเราต้องการทำตรงนี้ให้เป็นอะไรฮะคุณอาร์ตตรงนี้จะเป็นจุดแวะพักสำหรับคนเดินทางเส้นทางบนถึงยโสธรแวะพักแวะซื้อเมลอนก็ได้กาแฟก็ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าชมสวนถ่ายรูปได้หมดเลยได้ครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเนาะทำสวนเองขายเองกินเองด้วยค่ะคุณอาร์ตเอาเชิญค่ะกินค่ะกินเองโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวอีกสัก2เดือนจะมาแวะอีกทียินดีครับครับแต่อย่าให้รอนานนะครับนี่